ผมเห็นคลิปที่พี่เต๋าไปศูนย์ฝึกของเลสเตอร์ด้วยเขาเรียกว่าเป็น Academy ในฝันของเด็กทุกๆคนแหละผมคิดว่าเป็นทีมที่ดีพูดนี้ไม่ได้เป็นทีมที่ยอดเยี่ยมดีใจได้โค้ชใหม่เก่งน้องๆเป๊ปก็โอเคลีลาแผนการเล่นที่มันแบบมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นจริงหรือไม่ถ้าย้อนเวลาไป15ปีวันนี้ธีรเทพวิโนไทยในวัยสัก25จะเล่นคู่กับเจมี่วาร์ดี้5 4 3 2สวัสดีครับทุกคนครับร็อกวันนี้ของตูดูบอลไทยครับโอ้โหใส่สูตรหล่อเท่เหล่ท่อพามาอยู่ที่งาน LCFC Live ครับวันนี้มีความสำคัญเยอะแยะมากมายเพราะว่าขอบคุณทาง King Power มากนะครับชวนพวกเรามาร่วมกิจกรรมเพราะว่าวันนี้เราอยู่ที่ตึกอะไรนะฮะมหาอะไรนะฮะมหาเธอตึกมหาเธอตึกมหานครครับ King Power มหานครนะครับผมจะพาไปดูข้างในครับแล้วก็อย่างที่รู้กันว่ามันคือที่เราอยู่เนี่ยคือช่วงเวลาที่เลสเตอร์และเสมอมาเดี๋ยวที่ไทยนะฮะวันนี้นี่เดี๋ยวดูซิว่าข้างบนจะมีอะไรผมได้ยินมาแว่วๆได้ยินมาแว่วว่ามีถ้วยรางวัลที่ทำให้ผมมีน้ำตายูริตาลามังยิงชนะเชลซีกูอดได้ถ้วยนี้เดี๋ยวไปดูกันกดไลค์กดแชร์แล้วตามไปดูบรรยากาศกันครับทุกคนครับการทำตัวไม่ถูกเลยทีนี้เจอกันอีกแล้วหายตัวไปคือช่วงที่เรามาเนี่ยมันคือช่วงก่อนวันงานเลสเตอร์สเปอร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะอินฟูจะมีสภาพเหมือนวินจาบ้างซึ่งพี่เบลเนี่ยกูเพิ่งเจอเมื่อกี้ที่ราชมังครับเราก็เจอที่นี่นี่บนชั้น74 Observatory Hall โอ้โหนี่ถ้าคุณท็อปอัยวัฒน์มาดูนี่รักตายจำได้เป็นทั้งชื่อชั้นนี่ล่าสุดที่เรามาก็คือชั้นนี้ชั้นนี้แต่พอกลางคืนคนละมูดเลยขึ้นมาตอนกลางคืนนี่เป็นกระจกรอบด้านแล้วมองมองไกลๆก็เสียวนะ มองออกไปนี่คือเห็นวิวกรุงเทพนะเออ เห็นวิวกรุงเทพแบบ360องศาสบายดีครับพี่เต๋าสบายดีนะครับสบายดีครับครับผมขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมครับพี่เต๋าครับได้ครับยินดีครับผมเห็นคลิปที่พี่เต๋าไปศูนย์ฝึกของเลสเตอร์ด้วยซีเกรฟใช่ครับเขาเรียกว่าเป็น Academy ในฝันของเด็กทุกๆคนแหละผมคิดว่าจริงๆแค่ไปใหญ่เล่นเราก็อินแล้วเนาะใช่ไหมใช่มีสนามซ้อม20กว่าสนามแล้วสนามในสนามซ้อมคือมีทุกอย่างฟิตเนสทุกอย่างทั้งอาหารทั้งอะไรไปดูตั้งแต่การเขาเตรียมอาหารเตรียมในวิทยาศาสตร์การกีฬาของเขาดูแม้กระทั่งเขาวิเคราะห์หญ้าว่าหญ้าเนี้ยควรจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ละสนามหญ้าก็ไม่เหมือนกันเขาผลิตแบบคนที่มาเก่งในเรื่องของการเกี่ยวกับหญ้าเลยนะส่งออกทั่วประเทศอะไรเงี้ยครับซึ่งคิดว่าเออเขาพัฒนาคนจริงๆเป็นสนามซ้อมที่นอกจากจะพัฒนานักกีฬาแล้วเนี่ยก็ยังพัฒนาเรื่องของคนด้วยทีมงานด้วยแล้วรู้สึกว่าเขาทุ่มเทจริงคุณท็อปคือแบบรู้เลยว่ารักฟุตบอลมากๆแล้วประเด็นคือคนแค่ดูในคลิปอ่ะก็คงไม่ได้อินกับความรู้สึกเขาที่คนไปจริงๆอ่ะในคลิปมันก็อลังการประมาณนึงแต่ของจริงคืออลังการมากดูในการซ้อมแต่ละขั้นตอนกว่าจะมาเป็นชุดใหญ่ได้เนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนักกีฬาของเขาเนี่ยก็เลยแบบแข่งขันกันสูงมากแต่ไหนมาในงานเลสเตอร์ครับพี่เต๋าอยากจะฝากอะไรแฟนๆด้วยเพราะว่าโอกาสเลสเตอร์มาแล้วก็เราก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเลสเตอร์ช่วงเวลานี้ครับผมก็อยากจะฝากนะครับแฟนๆนะครับก็อยากจะให้มาเป็นกำลังใจนะครับเชียร์ในซีซั่นหน้าเพราะว่าอยู่ในลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับผมก็หวังนะครับ 100% เลยว่าแบบจะต้องกลับมาให้ได้ภายในปีนี้นะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับเราสาวบกทิ้งจอกด้วยนะครับผมฝากติดตามแมวของพี่เต๋าด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบมากครับขอบคุณมากครับกูเจอแล้วกูเจอสิ่งที่กูมาตามหาแล้วนี่คือปีที่เชลซีชิงกับเลสเตอร์ FA คัพไฟนอลปี2021 2ปีที่แล้วที่เวมบรีย์ถูกไหมที่จำถูกไหมว่าเป็นยูริตาลามังใช่ยิงประตูชัยเชลซีแพ้อดได้ด้วยเพราะว่าโอ้โหเนี่ยดูหนังสือดิหนังสือแมนโอ้ยนี่มีมันเป็นโล่ของไฟนอลบอกทุกอย่างไว้แล้วประเด็นคือด้านหลังบอกไลน์อัพของเชลซีอุ๊ยโทมัสทูเคิลแล้วก็ลูดิเกอร์
ด้านหลังบอกไรครับด้านหน้าบอกบอกลายท้องแล้วก็มีหนังสือด้วยน่าสนใจมากไปเจอกับแฟนเลสเตอร์ขออนุญาตได้ครับผมเชิญเลสเตอร์เป็นทีมที่ยอดเยี่ยมมากๆครับผมมันดูผิดธรรมชาติคนเขารู้ว่าเราไอ้นี่สิอ้าวก็ทำไมอะผมชอบของผมอะมันดูผิดธรรมชาติไปหมดไงอันนี้ต้องถือไหมนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมถือให้อ๋อเหรอโอเคแต่เป็นทีมที่ดีพูดอย่างนี้ไม่ได้เป็นทีมที่ยอดเยี่ยมจดได้ไอ้ทีมงานจด excellent นะ excellent ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกียงไกเออเลสเตอร์คุณอย่าพูดคำว่าดีอย่างเดียวไม่เอาไม่พอไม่ได้โอ้โหนี่ตูดูมันฮะเอาซีเรียสหรือเอาฮาบอกถามก่อนเคยมีคอนเทนต์ซีเรียสอยู่แล้วฮะไม่มีคอนเทนต์ซีเรียสโอเคเอาฮานะได้ครับเชิญครับปีที่เชลซีแพ้ให้กับเลสเตอร์นัดชิง2021ใครเป็นคนยิงประตูชัยอยู่ลิเตลมันซิงไงไอ้ลูกที่โจทย์จะไอ้ทุกที่ที่มีแทนไม่ฮะเออแต่มันบอลมันก็ยังไงก็โดนอยู่แล้วยังไงคือก็เลสเตอร์ดีกว่าไงเลสเตอร์เหมาะสมกับเลสเตอร์เหมาะสมกับการเป็นแชมป์อยู่แล้วไงดีกว่าอยู่แล้วไงใช่ปะคนหน้ามันก็เป็นโลโก้เชลซีอยู่มันก็อย่างนั้นอยู่แล้วอ่าโอเคต้องคุณต้องยอมคุณมาอยู่ยืนอยู่ที่ชั้น74อาคารทีมพาวเวอร์มหานครติดกับ BTS ช่องนนทรีทางออกที่3คุณต้องยอมหาพี่ฟุกแบบจริงจังอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ฟุกคงต้องมีโอกาสได้ชมเลเซอร์ซีซั่นนี้ครับณวันนี้มันเปลี่ยนแปลงเยอะมากไอ้การตกชั้นแล้วก็การเหมือนแบบเริ่มต้นในแชมเปี้ยนชิพใหม่อะไรเงี้ยในมุมพี่ฟุกมองไงผมว่าจริงๆด้วยการที่ผมว่าไฮไลท์สำคัญอย่างนึงคือการที่เขาดึงเอนโซมาเรสก้ามานะผมว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีการตกชั้นของหลายทีมใช่อาจจะเป็นการสูญเสียนักเตะคนสำคัญโอเคเสียแมดดิสันใครต่อใครที่อาจจะณวันที่คลิปออกไปแล้วอาจจะไม่ได้อยู่กับทีมต่อหรือเปล่าเราไม่ทราบแล้วก็อาจจะขนาดทีมที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ว่าผมว่าจุดตั้งต้นหรือว่าสารตั้งต้นในการที่จะกลับสู่พรีเมียร์ลีกคือเอนโซมาเรสก้าคือจุดที่น่าสนใจเราไม่สามารถครับผมคุณบอลตึกก็ใหญ่เออเดิน คือเราอาจจะไม่สามารถตอบได้ว่าฟุตบอลของเลสเตอร์เนี่ยจะดีขนาดไหนนะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้เห็นฟุตบอลของเลสเตอร์ที่มาเลสก้าทำอะไรแบบนั้นเนี่ยแต่ว่าคือผมจับโยงถึงเทรนด์ถึงดีเอฟุตบอลที่มันแผ่ออกมาจากเป๊ปมากกว่าเป๊ปเราเห็นมิเกลอาร์เตต้ามาทำอาร์เซนอลเป๊ปเราเห็นแวงซองกอมานีมาทำเบอร์ลี่เออแล้วผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าเอนโซมาเลสก้าที่เป็นผู้ช่วยของเป๊ปหนังสือเล่มเดียวกันมันใช่มันแบบพิมพ์เขียวเล่มเดียวกันที่ได้มาจากเป๊ปอ่ะนะคือผมว่าทุกคนต่างมีวิธีการที่ยอดเยี่ยมผมว่าผมเชื่อว่าเลสเตอร์จะกลับได้ภายในปีเดียวเพราะว่าผมว่าจุดตั้งต้นมันถูกอ่ะจุดตั้งต้นมันถูกเอออะไรเงี้ยมันเป็นการตกชั้นที่สารตั้งต้นของการเปลี่ยนแปลงอ่ะใช่ใช่ใช่ขอบคุณมากครับพี่ฟุกครับจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ของเลสเตอร์แชมป์ FA Women Championship โคคาโคล่าครับไฟนอลปี97ปีอะไร97มึงอายุอ่ะเฮ้ยปีอะไรเลื่อน2เดี๋ยวนะโทษนะสมมติถ้าคุณอัยวัฒน์มากดคลิปนี้ดูแล้วดูถึงตรงเนี้ยมึงว่าเขาจะชวนเราอีกมั้ยอ้ายเอาตรงนี้ก่อนเราเคลียร์กันตรงนี้ก่อนทุกคนคือมันตลกให้ได้นะพวกมึงสนุกนะแต่เขาจะเชิญกูอีกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้อีกเรื่องนึงแต่นี่สวยมากเหรียญรางวัลไม่ใช่เลื่อนสองเขาเรียกว่าเหรียญรางวัลในสมัยก่อนมันมีความคลาสสิกมากนะมีความคลาสเนี่ยดูกล่องดิเอาจริงแค่กล่องกูก็ว่ามันแบบขังมากนะวอชิงตันครับประเด็นคือเล่มเนี้ย2ปอนด์ประเด็นคือนี่เล่มละ100บาทนี่ดูนี่5ปอนด์แมตช์เดย์โปรแกรมเลสเตอร์เจอสเปอร์อู้ยเฮ้ยคลาสสิกจัดปี1999แล้วเขากำลังจะเจออีกทีวันพรุ่งนี้วันที่เราถ่ายการ2ขวบนี่ปีอะไรอ่ะไม่ถึงเขาเก็บยังไงให้สมบูรณ์ขนาดหรือว่าเขาพิมพ์ใหม่ไม่หรอกพี่ว่าเขาไม่ได้พิมพ์ใหม่แต่พรุ่งนี้ที่อังกฤษเขาเก็บใส่มิวเซียมเขาไงเขามีมิวเซียมไงแต่บ้านเราไม่ได้มีมิวเซียมไงมีมิวแทนใช่ใช่มีนี่มีมิวจิ๋วไม่รักไม่ต้องมาแค่เป็นยายหาก็เอาในนี้เป็นอะไรมึงถามใครก็เราลงลิฟต์มาจากตรงนี้ไม่ใช่หรออ๋อไม่ใช่อ๋อนี่เรื่องเข้าได้ใช่ไหมครับอ้าวนี่ข้อดีนึงนะถ้าคุณไปต่างประเทศความเข้าใจอาจจะไม่เท่าตรงนี้มีไม่ใช่มีแค่ตรงอันนี้มันเริ่มตั้งแต่ประวัติของสโมสรเลสเตอร์อันนี้เราไม่สปอยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวไองาน LCFC Live เนี่ยให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมได้ถึงสิ้นเดือนนี้น่าจะ29นะแชมป์ลีกครับ3สมัยเกมพรีเมียร์ลีกย้อนไปเมื่อปีที่เขาได้แชมป์พูดถึงริยาดมาเลสค่ำคืนแห่งฟุตบอลยุโรปครั้งแรกที่เขาได้ไป
ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเออหุ้ยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อเรางั้นเข้านี่ก่อนมันจะออกมาเป็นเอาไปดูเลสเตอร์กันนี่ถ่ายแบบนี้เดี๋ยวไปดูของจริงเลยไอ้นี่ไงไลค์กับเลสเตอร์เซเอนี่พูดแบบสำเนียงบริติชนี่เสื้อตอนไอ้นี่เสื้อ UCL อันนี้ปีนี้ก็ดีนะเชลซีอ่ะเสื้อไม่หนักใจไม่มีอันนี้แล้วก็ไม่มีอะไรเลยตัวนี้คือธงน่าสำคัญน่าสำคัญของเลสเตอร์อันนี้เจอซิตี้เวมบรีไอ้คอมมูนิตี้ชิลปี2021แล้วก็มีแชมเปี้ยนลีกเจอแอตมาดริดคอมมูนิตี้ชิลปี2016เจอแมนยูนี่คือปีที่เขาหลังจากได้แชมป์อ่ะเฮ้ยแต่ปีนี้กันชนะใช่ไหมอันนี้คือหลังจากปีที่เขาได้แชมป์เขาเลยเตะคอมมูนิตี้ชิลเจอแมนยูอันนี้คือที่เขาชนะเชลซีเป็นแชมป์เอฟเอครับเจอซิตี้แล้วชนะอันนี้เขาชนะเขาก็เลยได้ไอ้ถาดเมื่อกี้ไปทุกคนครับผมอยู่กับพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองระหว่างนี้ให้พี่แท่งเขาถ่ายรูปอยู่ประเด็นคือไปขอเขาถ่ายรูปแล้วก็ขอเขาสัมภาษณ์สวัสดีครับพี่แท่งครับสวัสดีครับครับผมบรรยากาศงานเป็นไงครับวันนี้ครับก็มีความเป็นกันเองนะวันนี้มาเหมือนเลสเตอร์เป็นทีมไทยเลยอ่ะเหมือนแบบรวมญาติแล้วใช่แล้วก็รวมใจกันเพื่อเชียร์ให้กลับขึ้นมาพรีเมียร์ลีกนะฮะก็มาให้กำลังใจด้วยแล้วก็รู้สึกดีแล้ววันนี้อดีตทั้งเลเจนด์คือตำนานรวมถึงนักเตะปัจจุบันเนี่ยเขาก็มาร่วมงานด้วยใกล้มากนะฮะแล้วก็ดีใจได้โค้ชใหม่นะก็หวังว่าจะเก่งน้องๆเป๊ปก็โอเคเก่งแบบน้องๆเป๊ปเพราะว่าเขาเป็นผู้ช่วยเป๊ปมาก่อนนะครับก็หวังว่าการเล่นในฤดูกาลหน้าของเลสเตอร์จะมีระบบลีลาแผนการเล่นที่มันแบบรูปแบบที่มันดูแล้วมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับมีโอกาสครับขอบคุณมากครับจากชั่วโมงหนึ่งแล้วเนี่ยยังไม่ได้คุยด้วยเลยเนี่ยเหมือนจะเตรียมตัวว่าแบบพอจะเป็นว่าพอทำไมคือพอจะเป็นโฆษกสมาคมแล้วก็คือต้องเริ่มแบบหาจับตัวยากคือบางสิ่งบางอย่างมันให้สัมภาษณ์ไม่ได้ครับผมพูดไม่ได้ขอยากรอวันจันทร์รอวันจันทร์นี่รอทำไมรอวันจันทร์เราพูดเลยวันนี้จะถามอะไรอ๋อหมายถึงผมใช่ไหมว่าไม่ต้องถามรอวันจันทร์ให้ผมถามเลยวันนี้ถามวันนี้แหละไม่ต้องรอวันจันทร์เพราะเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยผมต้องจริงหรือไม่ถ้าย้อนเวลาไป15ปีวันนี้ธีรเทพวิโนไทยในวัยสัก25จะเล่นคู่กับเจมี่วาร์ดี้อยากจะไปเล่นคู่กันขออนุญาตเจมี่วาร์ดี้เลยขออนุญาตแฟนๆเจมี่วาร์ดี้คือผมจะอาจจะเป็นผมที่อยู่ตรงนั้นแล้วผมเนี่ยเลวาร์ดี้อาจจะวาร์ดี้จะไม่ได้เข้าทีมเลยด้วยว่าณตอนนั้นเนี่ยที่ว่าแล้วทำไมโดนด่าที่เบิร์ดสตรีทผมเล่นให้เบนบูสกูผมแข่งนัดชิงฟุตบอลถ้วยของนักเรียน2ปีซ้อนที่ฟิลเบิร์กสตรีทปีหนึ่งได้แชมป์ปีหนึ่งเป็นที่2อันนี้เล่านะอวดแสดงเองไม่มีอะไรเรื่องเวิร์กเพอร์เมืองคอมิตอะไรไม่มีคือก็ต้องเป็นกูแหละแปลว่ารูปบนผนังที่ชูถ้วยก็ต้องเป็นกูแน่นอนเบอร์14เผื่ออาจจะไม่ใส่เบอร์14นะอาจจะใส่เบอร์9โอ้ยกูอยากใครเนี่ยกูอยากให้วันนี้ได้มาตอบกูลองหยอกเล่นครับช็อตตำนานก็จะมีรีซอร์สได้อยู่เหมือนกันซึ่งมันต้องอย่างนี้พูดถึงสุพนัทกันผมจะบอกว่าคือมันเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับสุพนัทนะครับเพราะว่าตอนนี้ไปเล่นที่ลูเวิร์นที่ลูเวิร์นก็เป็นการเบิกทางที่ดีมากแต่ว่าผมว่าอย่างเงี้ยดีแล้วไปค่อยๆไปสตาร์ทที่ลูเวิร์นนะครับแล้วก็สร้างประสบการณ์สร้างความแข็งแกร่งในการเล่นกับผู้เล่นยุโรปแล้วเดี๋ยวค่อยมูฟเข้ามาที่แชมเปี้ยนชิพแชมเปี้ยนชิพเนี่ยผมจะบอกว่ามันยากกว่าพรีเมียร์ลีกจริงเหรอเรื่องของฟิสิคอลต่างๆเนี่ยมันหนักกว่าเยอะพอสมควรเรื่องของเทคนิคอลเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ส่วนใหญ่มันใช้ฟิสิคอลในการที่จะแข่งขันกันเลยเพราะฉะนั้นอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าถ้าน้องมีประสบการณ์ที่ลูเวิร์นแล้วผมว่าค่อยๆมาที่แล้วค่อยมาที่แชมเปี้ยนชิพเนี่ยที่เลสเตอร์เนี่ยอาจจะไม่ใช่ปีหน้าก็ได้แต่ปีต่อไปที่เลสเตอร์ขึ้นพรีเมียร์ลีกแล้วอะไรเงี้ย
ันนั้นค่อยว่ากันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและยิ่งแบบช่วงนี้ก็คือมีเรื่องเวิร์คพอมิตเนี่ยอาจจะมี4คนได้ที่ไม่ต้องเซิร์ฟเวิร์คพอมิตอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นโอกาสที่สำหรับคนไทยอาจจะเป็นหนึ่งนั้นก็ได้แต่ก็อย่าเพิ่งประมาทนะครับเพราะว่ามันมีชาติอื่นที่ต้องเซิร์ฟเวิร์คพอมิตที่มันสามารถเข้ามาได้อย่างเช่นพวกอเมริกาใต้หรือต่างๆที่มีความสามารถอะไรเงี้ยก็อย่าเพิ่งไปแบบว่าชะล่าใจว่าเราจะต้องได้ตลอดก็อยากให้น้องสมนัสทำให้เต็มที่ฝึกซ้อมเต็มที่แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็สร้างสมประสบการณ์ในการเล่นในสนามให้เต็มที่ที่สุดครับผมเชื่อว่าความพยายามที่ไหนคนสำเร็จอยู่นั่นครับผมโอเคใช่ขอบคุณมากครับพี่จอครับขอบคุณครับนี่แหละครับบรรยากาศงานของ LCFC Live Bangkok นะครับผมที่ทาง King Power แล้วก็สโมสร Leicester City เนี่ยชวนตัวดูบอลไทยนะครับมาเก็บบรรยากาศวันนี้นะครับผมมาฝากแฟนๆแล้วก็ชาวตัวดูบอลไทยด้วยนะครับใครที่อยากจะมาเนี่ยก็มาเก็บบรรยากาศได้นะครับเอาจริงๆว่าเป็นบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมมากนะชั้น74 King Power ตึกมหานครนะครับณตอนนี้เนี่ยใครที่ดูอยู่นะครับก็สามารถมาร่วมได้นะครับสำหรับกิจกรรมแฟนคลับเฟสติวัลของสโมสรเลสเตอร์นะครับใครที่อยากจะมาชมถ้วยรางวัลแบบใกล้ๆนะครับผมแล้วก็ทุกเรื่องราวที่เป็นนิทรรศการสำหรับเลสเตอร์ซิตี้ก็มากันได้แล้วกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับว่าบล็อกหน้าเราจะไปร่วมงานไหนหรือจะไปที่ไหนเจอกันครับ